สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องไม้ล้างป่าช้าหรือเครื่องตรวจจับอาวุธวัตถุระเบิดและสารเสพติด รุ่น GT 200ซึ่งเหมือนกับว่ามีอาถรรพ์ตามมาขย่าวขวัญมันไม่ยอมเงียบสักทีทั้งๆท,ที่มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามเป่าและกลบข่าวนี้มาโดยตลอดคราวนี้กลับมาเป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วหลังสารดีกาแผนกคดีผู้บริโภคได้ตัดสินยกคำร้องและไม่รับดีกาของบริษัท AVA z t c o m จำกัดในฐานะจำเลย ทำให้ AVA ต้องชำระเงินจำนวน9ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีให้กับกรมราชองครักษ์ในฐานะโจทย์ผู้เสียหายในคดีการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดและสารเสพติดรุ่น GT 200คดีนี้สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้สารแพ่งเคยมีคำพิพากษาให้กับ AVA ชำระเงินจำนวน9ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้รอยละ7.5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่26เมษายนปีพศ2 5 5 7เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์และให้ชำระค่ารืชธรรมเนียมแทนกรมราชองครักษ์โดยกำหนดค่าทนาย20,000บาทแต่ต่อมา AVA ได้ยื่นคำขอคำร้องอนุญาตดีกาพร้อมดีกาคัดค้านคำพิพากษาสารอุทธร์ เมื่อดีกาไม่ผ่านก็ทำให้คดีเป็นที่ยุติไปแล้วย่อมเป็นบรรทัดฐานให้กับหน่วยงานอื่นๆที่จัดซื้อไม้ล้างป่าชา้าที่จะต้องเคลียร์ความบริสุทธิ์และหากเจอหน่วยงานไหนทุจริตก็ต้องตามเช็คบินกันต่อไป เพราะช่วงระหว่างปีพศ2548ถึงพศ2553หน่วยงานรัฐของไทยมีการจัดซื้อไม้ล้างป่าชากันถึง15แห่งรวมจำนวน1,398เครื่องเป็นวงเงินกว่า1,134ล้านบาท โดยที่กองทัพเป็นหน่วยงานที่จัดซื้อมากเป็นลำดับต้นๆโดยกรมสัมภาวุธกองทัพบกมีการจัดซื้อถึง12สัญญาจำนวน757เครื่องหรือคิดเป็นเงิน90%ของจำนวน GTT 200ที่หน่วยงานของรัฐไทยจัดซื้อทั้งหมดซึ่งรวมเป็นเงินประมาณ682ล้านบาท และมีถึง11สัญญาที่จัดซื้อในช่วงระหว่างที่บิ๊กป๊อกหรือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารับตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันเป็นผู้บัญชาการทหารบกซึ่งทั้งหมดจัดซื้อจาก AVA ที่เป็นนายหน้าของบริษัทโกลบอลซึ่งถูกสารอังกฤษตัดสินว่าช่อโกงต้มตุนหลอกลวงขาย GT200 ไปทั่วโลก การจัดซื้อเครื่องกำมะรอน,นี้มีพิรุษสอว่าจะมีการให้และรับสินบนกันไม่มากก็น้อยเพราะแต่ละแห่งจัดซื้อในราคาที่ไม่เท่ากันโดยราคาอยู่ในระหว่าง4 0 0 0 0นบาทเศษไปจนถึง1 3 0 0 0ล้านสแสนบาทเศษ แม้ในยุคบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเลิกจัดซื้อไม้ล้างป่าชาเครื่องพวกนี้ไปแล้วหลังจากมีการพิสูจน์กันจนดิ้นไม่ออกว่า GT200 มันเป็นของเกหลอกขายใช้งานจริงไม่ได้ แต่ถ้าว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเงินแผ่นดินมันเสียไปแล้วจะหยุดไม่ได้จะปล่อยให้เสียค่างโง่ไปเปล่าๆไม่ได้รวมทั้งจะให้คนทุจริตลอยนวลได้อย่างไรรัฐบาลจะต้องไล่ล่าเอาเงินคืนและล่าตัวคนโกงมาลงโทษทางอาญาให้ได้แต่ทุกวันนี้ยังไม่มีการขยับหาความจริงและเรียกค่าเสียหายอะไรเลยเพิ่งจะได้คืนเงินในคดีของกรมราชองครักษ์กับเ v วเท่านั้น ก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยมีแอคชั่นอยู่ช่วงหนึ่งในตอนที่ศาลอาญากลางอังกฤษและเวลตัดสินจำคุกนายโบตันผู้ก่อตั้งบริษัทโกลโบอลเทคนิคอนซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ผลิต GT200 เป็นเวลา7ปีและสั่งให้จำคุกนายแมคคอมิกผู้ก่อตั้งบริษัท ATSC เป็นเวลา10ปีในฐานความผิดช่อโกงจากการขายอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับประเทศต่างๆรวมถึงไทยด้วย ซึ่งบริษัทโกโบอลก็คือบริษัทที่ AVA เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับหน่วยงานรัฐบางแห่งในประเทศไทยตอนที่สารนักฤษพิพากษาใหม่บิ๊กตู่ได้มอบหมายให้กับนายวิษนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายไปหาช่องทางในการเรียกร้องค่าเสียหายมาถึงวันนี้เรื่องเงียบหายไปโดยไม่มีความคืบหน้าใดๆดังนั้นตัวอย่างกรณีของ กรมราชองค์ลักษ์ถือเป็นไฟบังคับที่รัฐบาลคอสอชอต้องกลับมาทบทวนเรื่องนี้อีกทีนอกจากเรื่องคดีทางแพ่งคดีไม้ล้างป่าช้าในปัจจุบันยังอยู่ในการไต่สวนของคณะกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชโดยมีนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียนเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนที่ได้รับสำนวนการสอบสวนไปจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จําจำนวน12สำนวนรับไปตั้งแต่ปี2558แต่ความคืบหน้าแทบจะไม่ขยับขยื่อนเท่าที่ควรจะเป็นแถมยังน่าเป็นห่วงว่าปปชจะ ตั้งโจทย์ผิดจะเป็นเหตุให้หลงประเด็นออกทะเลไปไกลซึ่งจะหันกลับมาลากใครเข้ามารับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ยากในภายหลังโดยที่นายสุรศัก์ซึ่งเป็นกรรมการปรปรชได้รับการแต่งตั้งเข้ามาในยุคข,ของคอสชให้สัมภาษณ์แบบตัดกะวิบัติว่า การวินิจฉัยว่า g t 200ถูกหรือผิดนั้นเป็นเรื่องที่ยากเพราะบางครั้งไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของเครื่องแต่เป็นเหมือนความเชื่อเหมือนพระเครื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ที่นำไปใช้แล้วเขารู้สึกว่าคุ้มค่าตรงนี้ถือว่าเป็นตรกกะวิบัติก็เพราะว่าเอาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบกับพระเครื่องซึ่งเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแม้นายสุรศักดิ์คิดเช่นนี้จริงก็ควรจะรู้กลับไปด้วยว่า GT200 หรือไม้ล้างป่าช้านั้นมันเปรียบเทียบได้เป็นพระเก๋เท่านั้นเพราะ GT200 เป็นพระเก๋ฝีมือหยาบๆทำปอมขึ้นมาอ้างสารพัดสปปรรพคุณเอาของเก๋ของปอมมาต้มตุ๋นหลอกขายเป็นของดีคนขายต้องชั่วแน่นอนและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายชัดเจนด้วยส่วนคนซื้อก็แกลับหูหลับตากันไปทั้งที่รู้ว่าเป็นของปอมรับของกันมาก็กเพราะว่ามีข่าวว่ามีเงินทอน คดีนี้จากศาลอังกฤษตัดสินมาแล้วคนขายมีความผิดฐานช่อโกงสั่งจำคุกและปรับเงินแถมคำพิพากษายังระบุด้วยว่าการซื้อขาย GT200 มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของประเทศผู้ซื้อด้วยดังนั้นปปชต้องให้ความสำคัญต่อข้อเท็จจริงตรงนี้มากกว่าจะใช้ตรก,กะผิดผิด กรณีไม้ล้างป่าช้าที่เสียค่างโง่และสินบนไปไม่น้อยนี้สามารถเทียบเคียงได้กับคดีคลองด่านทั้งฐานความผิดช่อโกงและปมเจ้าหน้าที่ทําผิดซึ่งกรณีบ่อบรรดน้ำเสียคลองด่านมีคดีที่ฟ้องร้องกัน2คดีและมีผลสรุปของคดีไปแล้วคือคดีแรกกรมควบคุมมลพิษ ผู้เสียหายฟ้องบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างในข้อหาช่อโกงผลของคดียุติไปแล้วเมื่อ3เดือนก่อนโดยสารดีกาตัดสินจำคุกผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นจำนวนเวลา3 6ถึง6ปีอีกคดีหนึ่งเป็นคดีที่ปปชเป็นผู้สอบสวนและฟ้องเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ3รายในความผิดทางอาญาตามมาตรา 157ศาสรอาญาได้ตัดสินให้จำคุกเจ้าหน้าที่ในฐานทำหน้าที่บกพร่องคนละ20ปีขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างอุทธรจะเห็นว่าคดีคลองด่านทั้งเอกชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดนจำคุกกันทั่วหน้าไปแล้วแต่กรณีไม้ล้างป่าช้ายังไม่คืบหน้าทำให้คนส่วนใหญ่อดสงสัยไม่ได้ว่ากำลังจะมีความพยายามปูทางให้จบจบกันไปแล้วแล้วกันไปหรือไม่ ข่าวลึกปมบลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ